สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณลักษ์ธรรมครับนักเทรดพลังสมาธิ MTT Meditation Trader Team ครับพันธมิตรคนสำคัญของ XM นะครับวันนี้วันที่14เมษายน2560เป็นไงบ้างครับทุกท่านเล่นสงกรานต์มา2วันแล้วนะครับสนุกสนานนะครับแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตนะครับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราได้จันลงไว้ก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ำแล้วก็สืบสานประเพณีของเราไว้นะครับด้วยมารยาทอันที่ดีงามโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับเราควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวต่างประเทศและถ้าเป็นไปได้การเดินทางเมาอย่าขับเลยนะครับสินข้อที่5ก็ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็งดนะครับละลดเลิกถ้าทำได้นะครับก็จะเป็นอานิสงส์ต่อตัวท่านแล้วก็ต่อครอบครัวอย่างน้อยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นล่ะครับวันนี้ผมจะมาพาท่านทุกท่านมาดูในเรื่องของการที่เราจะทำกิจกรรมอีก2กิจกรรมนะครับที่จะทำขึ้นในเดือนเมษาและเดือนพฤษภานี้นะครับผมอาจารย์สุวัฒน์นักเทรดพลังสมาธิครับเพราะผมเชื่อเรื่องของการเทรดโดยใช้จิตวิทยาการเทรดจิตวิทยาการเทรดของผมก็คือการเข้าใจในกราฟเข้าใจในภาวะปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็เทรดเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกครั้งที่ผมเทรดผมจะวางแผนล่วงหน้าเสมอและก็รอคอยให้เป็นไปตามแผนแล้วก็เป้าหมายที่วางไว้ก็คือรอเป็นนะครับรอเป็นกับแผนรวมกันแล้วก็คือวินัยนั่นเองนะครับอะไรก็ตามเราใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้นะครับวินัยก็คือการรอและก็เป็นไปตามระบบหรือขั้นตอนนะครับรอเป็นและเป็นไปตามระบบและขั้นตอนนะครับเราก็จะไม่ใจร้อนเราก็จะไม่วู่วามปัญหาต่างๆที่ตามมาก็จะไม่มีนะครับง่ายๆก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตมันดีเองครับกิจกรรมแรกที่อยากจะเชิญชวนนะครับอันนี้ก็คือการทำเวิร์กช็อปคือเข้าค่ายนะครับคนที่จะเวิร์กช็อปนั้นเข้าค่ายนั้นนะครับอย่างน้อยนะครับผมใช้คำว่าอย่างน้อยจะต้องเคยเรียนกับผมอาจจะเฟสทูเฟสคือมาเรียนที่ห้องบรรยายหรือเรียนทางออนไลน์นะครับพูดอีกคำอีกชัดๆก็คือเคยสมัครอยู่ในกลุ่ม MTT มาก่อนเราเทรดร่วมกันเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็สมัครตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและวิดีโอนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกด Subscribe ติดตามด้วยละกันนะครับเพราะว่าการทำเวิร์กช็อปก็คือการที่เราจะมาสรุปบทเรียนที่เราเคยทำมาด้วยกันมานะครับเพื่อกระชับให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันที่14 15 16นะครับเดือนพฤษภาก็ความเกี่ยวระหว่างวันอาทิตย์จันทร์และก็อังคารนะครับวันอาทิตย์เราก็จะไปเตรียมการนะครับไปลงทะเบียนไปไหว้พระตอนบ่ายๆเราก็จะสรุปบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดในหลักการแล้วก็จะวางแผน15ทั้งวันทั้งคืนนะครับภาวะของตลาดในวันจันทร์นั้นเป็นอย่างไรเราก็จะบริหารตามภาวะของตลาดในวันจันทร์นั้นๆ นะว่าเป็นอย่างไรวันที่16ตอนเช้าเราก็จะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดนะในการเข้าค่ายและก็จะพูดถึงการได้รับประโยชน์อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมิตรภาพครับความเป็นพี่เป็นน้อง
ความเป็นชาว MDT Meditation Trader หรือนักเทรดพลังสมาธิด้วยกันสิ่งสำคัญที่ผมจะสอนเพิ่มเติมในเวิร์กช็อปนี้ก็คือการทำสมาธิการเดินจงกรมนะครับตามสายครูบาอาจารย์นะครับสายหลวงปู่มั่นนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสก็ติดต่อมานะครับทางไลน์ดีที่สุดครับสุวัสดิ์495นะครับติดต่อมาทางนี้นะครับก็จะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมที่2ก็คือ MDT คลินิก1คลินิกครั้งที่1ในวันที่26 27เมษายนที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ที่ตึก PS นะครับชั้น33อโศกสุขุมวิท21ที่ตึกอาคารห้องสอนของ XM Thailand นะครับก็ขอขอบคุณพันธมิตรคนสำคัญคือ XM ที่อำนวยความสะดวกและก็ให้สถานที่ในการจัดทำคลินิกคลินิกนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับคลินิกนี้จะต้องเป็นคนที่เคยเรียนเคยเทรดเคยเข้าเวิร์กช็อปนะครับกับผมมาก่อนนะครับมาก่อนจึงจะมีสิทธิ์ priority แรกนะครับก็คือมีสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่า MTT นั้นเราจะไม่ทิ้งกันนะครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อคลินิกนะครับไม่ได้แปลว่ามารักษานะครับคลินิกนี้มาเสริมสร้างให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับจากวีคละที่เราเคยตกลงกันวีคละประมาณ500เหรียญเราก็จะเพิ่มทำยังไงให้มันเป็นพันหรือ2,000เหรียญเพิ่มขึ้นส่วนคนที่ผิดพลาดหรือผิดหวังนะครับทำยังไงครับเราก็จะมาดูข้อดีข้อเสียที่มันเกิดขึ้นข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะปรับปรุงเราหาเหตุผลเหมือนจะเหมือนย่อยๆนะครับการทำย่อยๆการทำเวิร์กช็อปเล็กๆนะแต่มันก็ไม่เล็กนะครับผมรับไว้30คนแต่ตอนนี้ก็ต้องคัดเลือกนะครับสมัครมาแล้วเยอะผมก็ยอมรับว่าเยอะนะครับก็ต้องคัดเลือกนะครับคนที่เข้ามาที่สำคัญนะครับมันเป็นการเรียนสดๆวัน26 27นี้มีการเทรดนะครับตลาดเปิดก็เทรดสดๆกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างหัวข้อที่จะต้องทำการคลินิกใหม่ก็คือการวางแผนการเทรดบางคนไปแล้วไม่มีแผนไม่มีแบบนะครับก็จะทำก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแผนที่สอนไปในการเทรดระวังผิดพลาดขั้นตอนไหนการเข้าออเดอร์การออกออเดอร์นะครับการวางออเดอร์นั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่มีแผน1แผน2แผน3แผน4ชาวนักเทรดพลังสมาธิจะทราบกันนะครับถ้าใครมาเรียนก็จะทราบว่าแผนของ MTT หรือแผนนักเทรดพลังสมาธิไม่ใช่มีแค่2ทางเลือกนะครับไม่ใช่มีบายกับเซลล์2ทางเลือกเรามีถึง4ทางเลือกนะครับฉะนั้นเมื่อมีแผนมีพลังจิตมีสติไม่พลาดครับและหัวข้อต่อไปคือการหาจุดกลับตัวของการเทรดตรงนี้สำคัญครับรีเวอร์ซัลว่ามันเปลี่ยนเทรนไหมเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่าและจุดกลับตัวนี้อยู่จะตรงไหนเราก็จะวางแผนในการบายในการเซลได้อย่างถูกต้องวางสต็อปลอสวางทาร์เก็ตหรือ TP ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าผมจะสร้างนักเทรดพลังสมาธิทุกคนนั้นเป็นเกือบสไนเปอร์นะครับหมายความว่าตรงเป้านะครับเปลืองกระสุนให้น้อยเดี๋ยวดูการลีลาการเทรดครับวันนี้ผมจะมาสรุปการเทรดของผมด้วยนะครับการหาแนวรับแนวต้านนี่แหละครับนี่ก็เป็นแนวหาสำคัญในการดูว่าแนวรับต่อไปตอนลงอยู่ตรงไหนถ้าตอนขึ้นแนวต้านมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะวางแผนทำอย่างไรกับแนวรับแนวต้านและที่สำคัญคือมีกำไรแล้วรักษากำไรเป็นไหมไอ้ที่พลาดมามันพลาดมาเพราะอะไรในการรักษากำไรหัวข้อสุดท้ายก็คือการบริหารเงินทุนและความเสี่ยงว่า MM วางไว้ถูกต้องไหมใช้ลอตไซส์ที่ถูกหรือเปล่านะครับ
หรือเมื่อเราแม่นขึ้นลอสไซส์เราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงสูงขึ้นผลตอบแทนก็มากขึ้นนะครับเมื่อเรารู้มากขึ้นความเสี่ยงเราก็ลดลงเพราะความเสี่ยงในความหมายของนักเทรดพลังสมาธิก็คือความรู้นะครับและที่สำคัญคือจิตวิทยาในการเทรดเราเสียหายตรงไหนเราก็จะมาแก้กันนะครับและที่สำคัญในวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับเมื่อต้นอาทิตย์ที่วางแผนไว้ว่าเห็นผมเทรดแบบง่ายๆชิวๆนั้นวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันพร้อมกับจะวางแผนไปในอาทิตย์หน้าด้วยนะครับจากคราวที่แล้วนะครับต้นประมาณวันที่10หรือ11นะครับที่เราได้อธิบายกันไว้ทุกตัวจะเห็นว่าเป็นไงครับผมโชว์พอร์ตเป็นไงครับทุกตัวที่บอกไว้เป็นไงครับที่เราวางแผนไว้บวกครับฟังสวิตจาแปนนะฟังสวิตเยนกำไรมา500เหรียญไอ้โทษ500 EU นะของผมนี่เป็น EU นะครับเพราะเห็น EU นั้นมันมากกว่าดอลลาร์นิดนึงผมก็เลยใช้ EU นะครับไม่แปลกนะครับใครจะใช้ EU ใครจะใช้ดอลลาร์ใครจะเยนเป็นกำไรนะไม่แปลกนะครับ EJ ผมได้มา263ยูโรนะครับเหรียญเอาเปลี่ยนเหรียญอเมริกันก็ได้เพราะว่ามัน 1.2 1.02 นะครับนิดหน่อยนะครับตอนนี้ 1.06 เซว่ามันเท่ากันแล้วกันนะครับ EJ นะครับได้มา847เหรียญ EU ได้มี2อันนะครับ EU นั้นไม้แรกนะครับได้มา100กว่าเหรียญ125ไม้2ได้มา 2,200 เหรียญแล้วก็ GJ ได้มา600กว่าเหรียญสวอปนี่โซโซนะผมไม่ได้คิดมากคิดน้อยบางตัวก็ได้ไหมครับเห็นไหมครับ EU สวอปก็ได้มา10เหรียญนี่ได้มา 0.3 เหรียญนะครับมันก็หักไปนะครับแล้วก็เป็นไงครับ GJ ก็ได้มา29เหรียญนะครับตอนนี้ยังนิดหน่อยนะครับและทองคำที่สำคัญทองคำได้มา 1,446 เหรียญนะครับแล้วก็US ได้มา USD ได้มา140เหรียญสรุปว่าทุกตัวที่วางแผนไว้บวกหมดครับสนใจไหมครับวิธีคิดแบบนี้นะครับถ้าสนใจเรามาเรียนด้วยกันนะครับเรามาเทรดด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าก็ประหยัดก็พออยู่ได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าผมมาอวดนะครับเพื่อแต่ว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราถ้าเราเทรดแล้วเราตั้งใจที่จะทำจริงๆจังๆแล้วเราสามารถประสบความสำเร็จได้ครับแล้วก็ดูนะครับว่าผมก็ยังไม่ได้ตัดปิดบางอันไปนะครับก็มาดูที่ EU ต่อนะครับมาดูวางแผนที่ EU ต่อเดี๋ยวผมขอปิดนี้ไปก่อนนะครับวางแผนที่ EU จะเห็นว่าเป็นไงครับ EU ผมดู H1 ก่อนเห็นไหมครับ H1 ล็อตแรกผมยังอยู่ข้างบนนี้ผมให้เหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมผมไม่เข้าและผมเข้าที่ไม้แรกและเข้าที่ไม้2นะครับและตอนนี้ผมเขียนถ้าจำได้เส้นสีส้มนี้ผมวางกรอบไว้ให้นะครับว่าภายในวิกนี้วิ่งในกรอบนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะผมขยายให้ดูนะครับก็ยังอยู่ในกรอบเหมือนเดิมแนวต้านนะครับแล้วก็ทำรีเวอร์เซลต่างๆอ้าวดูนะครับยังอยู่ในกรอบเห็นไหมครับยังอยู่ในกรอบและก็ยังต่ำกว่าเส้นสีฟ้านะครับก็เป็นไงครับยังเซลล์อยู่ easy นะหรือ simple significant ระบบของผมนั้น simple คือง่ายเรียบนะครับเรียบง่ายไม่ต้องคิดมากนะครับเรียบง่ายแล้วก็ significant คือมีนัยยะสำคัญที่จริงแล้วค่าเฉลี่ยนะครับมันก็คำว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย50ราคาปิดของ1ชั่วโมงเนี่ยออกมามันอยู่ราวนี้มันไปตามเส้นของสีฟ้านะครับต่ำก็เซลขึ้นก็บายดูแนวรับดูแนวต้านดูการกลับตัวแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับมาเรียนครับผมจะอธิบายอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังนะครับเริ่มแรกเรามาดูแบบอะไรครับ Day 1ผมตีจำได้นะครับตี Day 1ผมก็ยังตีเหมือนเดิมว่าต้องทะลุขึ้นไปกรอบนี้
และจำไว้ผมในกรอบนี้นะครับและกรอบล่างในเดวันก็อยู่ตรงกรอบนี้ผมขยายให้ดูถ้าเดวันเป็นไงครับยังอยู่ในแนวรับที่แข็งแกร่งเห็นไหมครับยังอยู่ในแนวรับที่แข็งแกร่งฉะนั้นถ้าหลุดแนวรับสีเหลืองด้านล่างลงมาเป็นไงครับเซลล์ต่อผมเซลล์ตามต่อนะครับแต่เมื่อเซลล์ตามต่อผมก็ใช้ไม้เล็กๆไม่ใช่ไม้เยอะนะครับแล้วก็อาทิตย์ละ2พูดเบาๆนะครับอาทิตย์ละประมาณ 5-6,000 เหรียญเราก็พออยู่ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ไม้10ไม้5ไม้อะไรนี่สแตนดาร์ดนะครับใช้ธรรมดาโอเคนะครับและมาขยับดูที่ F4 ก็จะพบว่าอะไรครับตีกรอบไว้นะครับว่าในเส้นนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็สรุปนะครับยังเกาะบนเส้น5นะครับยังเกาะบนเส้น5จริงเส้น5นี่เป็นเส้นใจนิ่งผมนะครับเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่านะครับเปลี่ยนให้มันปกติแล้วโทษเดี๋ยวเปลี่ยนต่อครับผมเพิ่มเส้นใจนิ่งนะครับเส้น5คนที่เรียนจะเข้าใจเส้นใจนิ่งคืออะไรเห็นไหมครับว่ายังเกาะเส้นใจนิ่งอยู่เมื่อเส้นเกาะเส้นใจนิ่งก็ชิวๆเฉยๆนะครับมีสมาธิกับสติอยู่กับปัจจุบันนะครับก็ยังนะครับเซลล์ตราบใดยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ถึงจุดกลับตัวเห็นไหมครับในระดับ H1 เป็นไงครับจุดต่ำเห็นไหมครับตีคร่าวๆเป็นไงครับนับชั่วโมงก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ในแนวนะครับก็โอเครอครับลงต่อโอเคครับมาดูตัวที่2ตัวที่2เซลไว้นะครับก็คือตัวดอลลาร์ฟังสวิสนะครับตีไว้ตรงนี้นะครับจุดเป็นไงครับเบรกพอดีจุดตัดลงมาพอดีนะครับนี่ระดับ H1 ก็มาดูระดับ Day ก็เป็นไงครับเห็นไหมครับผมตีเส้นระดับ Day ยังชนกรอบบนอยู่นะครับจะทำซิกแซกอยู่แล้วก็ไหลลงมานะครับเห็นไหมครับขึ้นชนขึ้นชนขึ้นนะลงมายังลงครับยังยืนยันอยู่ว่าอยู่ฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซลล์อยู่นะครับยังเป็นไปตามแพทเทิร์นพายแพทเทิร์นนะครับชนบนล่างลงมาตามกรอบของเดย์นะครับเห็นไหมครับผมเล่นไม่ใช่ว่าผมบางคนเข้าใจผิดคำว่าพลังสมาธิใช้จิตวิญญาณนู่นนี่นั่นนะครับที่จริงอะไรครับสมาธิทำให้เกิดสติสติก็ทำให้เราเกิดปัญญาเรามองกราฟเราเห็นปั๊บทันทีนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ UC หรือดอลลาร์ฟังสวิตยังขาลงในมุมมองผมนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับใน Day 1ก็เป็นไงครับอันนี้ตีระดับเดย์เห็นไหมตีปื๊ดลงมาเป็นไงครับอันนี้ขึ้นมาชนแท่งนี้นะครับอยู่ในกรอบแล้วนะครับอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบก็ยังลงอยู่นะครับผมดูในกรอบบนยังเป็นไซด์เวย์นะครับดูออกไซด์เวย์นะครับกำลังจะทำเบรกเอาผมขยายให้ชัดๆนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเส้นทุกอย่างมารวมกันผมยังมองเป็นขาลงอยู่ครับชนในกรอบนี้นะครับก็เซลไปไม้เล็กๆจิ๋วๆนะครับ 0.05 เองแต่ก็ได้กำไรนะครับตัวนี้ได้กำไรก็โอเคนะครับ
เป็นไรครับเป็นฟังสวิตจาแปนนะครับก็ยังขาลงเห็นได้ชัดนะครับหลุดจากกรอบมาจากกรอบเบรกไซด์เวย์ก็จัดให้ไป1ไม้นะครับก็ยังแดงอยู่นะครับนี่ระดับเบย์นะครับก็จัดไปง่ายๆยังเป็นไงครับยังอยู่ในแนวนะดูง่ายๆนะครับดูในเทรนนะครับยังเบรกลงมานะครับและก็ต่ำกว่าเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็เส้นสีร้อยยังมองขาลงชัดเจนนะครับและลงไปได้อีกไกลมากตอนนี้ทดสอบแนวต้านอยู่พวงหลุดมารับอยู่ที่แนวรับก็คือ 106.42 แน่นอนนะครับรอต่อครับอาทิตย์หน้าลงต่อโอเคนะครับตัวต่อไปเป็นอะไรครับ EJ นะครับยูโรจาแปนดูแต่กราฟเทรนขาลงชัดเจนนะครับมาตอนนี้ทดสอบไซด์เวย์นะครับจะรีเวอร์โซหรือไม่นะครับทิศทางกลับตัวเป็นไงครับเนื่องจากทำนิวไฮต่ำลงต่ำลงต่ำลงตีกรอบแรกทำอะไรครับปรับทิศไปนะครับทำรีเวอร์โซไปกลับทิศเป็นขาขึ้นสักพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งขาขึ้นไปยกโลได้นิดเดียวเองครับจะแม่ครับนิวไฮต่ำลงนิวโลต่ำลงลงชัดเจนนะครับกลับมาเล่นต่ำกว่ากรอบแล้วก็คงมาอยู่ในไซด์เวย์นะครับฉะนั้นจุดนี้รับเห็นชัดๆนะครับแล้วก็ทำอะไรครับระดับเดย์นะครับทำอะไรครับเดดคอร์ดลงครับชัดเจนนะครับลงถือต่อนะครับถือต่อผมว่าอาทิตย์หน้าผมปั้นจาก 6,000 ก็คงจะเป็นสัก 10,000 เหรียญ นะครับถ้าลงไหลลงแบบนี้นะครับและตัวต่อไปเป็นตัวทองนะครับทองช่วงนี้ปิดใช่ไหมครับปิดตลาดก็อันนี้ไม้แรกผมไม้สองนะครับผมเล่นง่ายๆไม้สองเองเล่นหนึ่งเมื่อวันคานวันพุธนะครับไม้สองผมเข้ามาที่ทองนะครับทองก็มาสองไม้นะครับทองเดี๋ยวนะทองเข้าไปที่หนึ่งได้1,400เหรียญนะ1,400เหรียญเข้าเมื่อวันที่11นะครับ11ก่อนรอบแรกที่จริงแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ออกชนแนวต้านนะครับก็เข้าไม้ครั้งที่2พวกไม้2ครั้งที่2นะครับไม้นี้ก็ยังบายอยู่ครับยังบายยังบินอยู่ผมดูยังไงดูเห็นไหมครับผมตีไฮไฮลดลงไฮลดลงชนแนวนี้นะครับทะลุถ้าทะลุไปอีกนะครับผมวิเคราะห์ไว้นะครับ 1,300 นะครับ 1,300 ได้เห็นนะครับนี่อาจจะเรื่องนิดๆนะผมว่า 1,300 ได้เห็นนะครับ 1,300 ขีดไปที่ 1,306 แต่ว่า 1,300 ผมคาดว่าน่าจะได้เดี๋ยวผมดูที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ 1,290 นะ 1,290 นะครับ 1,290 ตอนนี้ก็ใกล้เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 1,286 190นะ 1,300 นะครับเห็นแน่นอนนี่ก็คือผมตีเทนจุดเก่าเป็นไงครับจุดต่ำเดิมยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นถ้าจะลงมาก็จะลงมาที่เส้นสีส้มเส้นนี้แหละครับนะครับเป็นแนวรับก็คือแนวเนี้ยนะครับจุดไฮบนก็ยกขึ้นนะครับถ้าตีชานอลนี่ก็จะเห็นภาพเลยครับถ้าตีชานอลนี่ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็โอเคนะครับทางพวกไพ่แพทเทิร์นก็คงจะเข้าใจผมสอนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่แพทเทิร์นหรือเป็นการรีเวอร์โซลต่างๆจุดกลับอะไรต่างๆแต่คอร์สบิกินเนอร์เริ่มต้นผมก็จะเริ่มจากซิมเพิลก็คือเส้น moving average ไม่ต้องใช้อินดี้เยอะนะครับเอาเท่าที่ดูนี่นะครับดูด้วยตาเปล่าถ้าไม่มั่นใจถึงจะเปิด RSI เปิด ADX ดูนะครับแต่ดูด้วยตาเนี่ยอยู่ปัจจุบันครับอยู่กับกราฟครับอยู่กับแท่งกราฟนะครับมันก็จะเห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเห็นเราดูนี้เราก็เห็นนะครับมันยกตัวขึ้นนะครับยกตัวแล้วตีแนวโน้มข้างบนมาไหมครับจะชนเส้นสีเหลืองถ้าชนแล้วมี2ทางถูกไหมครับไม่ขึ้นก็ลงถูกไหมครับเราอยู่ปัจจุบันถ้าชนแล้วทะลุเราก็เป็นไงครับ buy stop ตามไปนะครับ
follow by โอเคนะครับก็ทองยังให้น้ำหนักในอาทิตย์หน้าขึ้นต่อครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว GJ นะครับ GJ แล้วผมตีไว้เป็นไงครับเห็นภาพไหมครับผมตีระดับเดย์เลยนะครับผมดูระดับเดย์ผมคำใหญ่ครับดูเห็นชัดว่าลงนะครับแล้วก็ทำไงครับนี่ขาขึ้นโล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 แล้วต่ำมาไหมฮะก็จะเห็นชัดนะครับตรงนี้เป็นไงครับโลแล้วก็กลับนี่รีเวอร์โซนะครับเดี๋ยวตีให้เห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมครับปั๊บเป็นไงครับเบรกทะลุลงมาผมก็ยังเป็นไงครับบายเล็กๆไอ้โทษเซลเล็กๆนะครับเซลเล็กๆนะครับเซลเล็กๆก็ได้ไม่เท่าไหร่แล้วครับนิดหน่อยก็ถือว่าได้นะครับ1ล็อตไซส์ก็ดูนะประมาณเท่าไหร่โอ้นี่ครับ700กว่าพอยต์ครับ70กว่านะครับ70ได้มา561ยูโรนะครับก็ประมาณ6700พอยต์ไอ้700ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นแหละครับก็โอเคนะครับระดับเดย์นะครับ head for เห็นชัดลงนะครับลงถ้าเรียนสไตล์ผมเรียนกับผมพลังนักเทรดพลังสมาธิก็จะเป็นไงพบไงครับถือต่อยาวนะครับไหลไปตามเส้นสีเหลืองเนี่ยครับตามเส้นสีเหลืองยังไม่ถึงจุดปิดนะครับก็สรุปในอาทิตย์หน้าก็ตามนี้นะครับตามที่ได้พูดมาก็ส่วนใหญ่ดูแล้วขาคู่เงินก็จะอยู่ในภาพรวมก็คือลงทองคำก็ขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวเรื่องสงครามนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกก็คงจะมีประเด็นคือทองวิ่งแน่นอนนะครับก็คือขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะครับก็ EU ผมก็ยัง 2,200 นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ